วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเนี่ยที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะเอาละครับผมนะวันนี้เรื่องเด่นเรื่องร้อนนั่นคือเรื่องราวของคุณณัฐวุฒิสายเกลือคนนี้ก็บอกตรงว่านะฮะเป็นลิ้นกับฟันกับรัฐบาลชุดนี้จริงๆครับผมนะการขึ้นปลาใสของเขานะผมบอกตรงว่าถ้อยคำของเขาเนี่ยบอกโอ้โหนะมันหยดย้อยจริงๆวันนี้เอาเรื่องราวของการเพลงดังของแกรมมี่ศิลปินคู่ครับผมนะเป็นวงร็อกที่ตอนนี้เพลงทรงอย่างแบดกำลังดังเป็นอย่างมากครับผมนะกำลังดังในโลกโซเชียลนะครับผมนะแล้วก็ดังไปถึงวัยรุ่นของฟันน้ำนมด้วยนะฮะร้องกันได้ทุกโรงเรียนเลยทีเดียวนะกำลังดังไปอย่างมากวันนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือนั้นได้นำเพลงนี้นั้นมาร้องกัดร้องแซะรัฐบาลชุดนี้ผมบอกว่าโอ้โหนะแกไปคิดได้ยังไงท่านผู้ชมครับคนหนึ่งทรงอย่างบ้องติงต้องอย่างบ่อยอีกคนหนึ่งทรงอย่างเป๋เดินเซอย่างบ่อยแม่ทำยังกับมีคุณูปการกับบ้านเมืองนักหนาทำกับว่าอยู่มา8ปีแล้วศาลชี้ว่าอยู่ได้อีก2ก็ต้องอยู่ต่อเพราะรับผิดชอบต่อแผ่นดินรับผิดชอบต่อประชาชนนี่มึงจะอยู่จนโรงเรียนแจกยาบ้าแทนนมโรงเรียนหรือไงวะมึงจะอยู่จนเด็กย้ำกัญชาให้ครูประจำชั้นหรือยังไงปัญหาไม่มีปัญญาแก้กู้หนี้ยืมสินลูกหลานเยาวชนเป็นทาสยาเสพติดสังคมวิกฤตเศรษฐกิจล่มจมยังลอยหน้าลอยตาจะอยู่ต่อทั้งคู่นั่นแหละครับเอามาเดินกลับมาเคียงกันสองคนบ้านเมืองก็ไม่ได้ไปไหนไอ้คนหนึ่งก็จิ้มน้ำจุ้มไอ้คนหนึ่งก็จุ้มน้ำจิ้มที่มันพูดกันนะเชื่อไม่ได้ทั้งคู่นะครับประยุทธ์เวลาพูดถึงประวิตรก็บอกว่าไม่มีอะไรผมรักท่านผมรักท่านผมเคารพกันมา40ปีไม่เป็นนะเราไม่วันเดียวเราแยกกันนะนะผมว่ารักท่านมาตลอดนะนะนอนอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ทหารแล้วก็ทำมา40-50ปีนี่บอกแบบนี้ทุกวันแต่แยกไปแล้วครับแยกไปแล้วทั้งที่รักกัน 40-50 ปีนี่แหละส่วนพลเอกประวิตรแกก็เก๋าไม่ใช่เล่นนะดูลีลาแกมั่งตั้งแต่ผมจำความได้แกเป็นรองนายกแกไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับใครถามอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้ได้ไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยรู้สักอย่างแต่อยู่ดีๆแกรู้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งและรู้เรื่องเดียวตลอดการเป็นนายก8ปีวันหนึ่งแกลุกขึ้นในสภาและแกบอกว่าสำหรับเรื่องการปฏิวัติเนี่ยไอ้คนนั้นทำผมไม่เกี่ยวเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเรียกคนเดียวแล้วก็กลายเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหญ่ของคนไทยว่าตกลงไอ้ตัวนั้นทำปฏิวัติส่วนพลเอกประวิตรแกอ้างว่าแกไม่รู้อีกนะครับแต่ผมไม่เชื่อผมมาด้วยกันนั่นแหละดังนั้นถึงเวลาจะส่งกลับบ้านก็ต้องส่งกลับไปพร้อมๆกันปีนี้จะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงปีนี้จะเป็นปีเลือกตั้งปีนี้เป็นปีสร้างประชาธิปไตยเป็นปีแลนสไลด์เป็นปีขับไล่รัฐบาลเผด็จการออกไปเป็นปีโค่นล้มกติกาโกงเป็นปีตบเพิดนายทหารสามปอเป็นปีที่เราต้องสั่งสอนคนไม่รู้จักพอว่าคุณต้องพอเสียที8ปีมันมากเกินไปแล้วสำหรับความทุกข์ยากของประชาชนในบ้านเมืองนี้ใครรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับประยุทธ์บ้างไหมปิ่มว่าจะขาดใจเขาจะไปอยู่แล้วมีไหมครับจริงๆจะมากันตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่ากลัวว่าท่านติดงานวันเด็กพวกเราก็เกรงใจประเทศนี้เป็นประเทศเดียวครับที่ทำเนียบรัฐบาลจัดให้เด็กเข้าไปดูไดโนเสาร์ได้ผมพยายามสืบหาว่าประเทศไหนมั่งวะที่ทำการของรัฐเอาไดโนเสาร์ตัวเบลอแล้วเด็กก็เข้าไปดูเยอะทุกปีนะครับสันนิษฐานว่าเด็กไม่ได้ต้องการจะเข้าไปดูไดโนเสาร์ตัวนั้นแต่จะเข้าไปเห็นน้ำหน้าไอ้ไดโนเสาร์อีกตัวที่อยู่มา8ปีแล้วในนั้นแล้วยังอยากอยู่ต่อนะครับนั่นน่ะเราก็เลยต้องมาตั้งเวทีที่อุดรมาบอกประชาชนมาบอกคนอีสานว่าปล่อยไปแบบนี้
ไม่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยวันเด็กผมดูข่าวในทำเนียบนอกจากให้ดูไดโนเสาร์แล้วนายกประยุทธ์ยังแจกรูปถ่ายตัวเองให้กับเด็กๆ ด้วยนี่ช่างเป็นประสบการณ์สยองขวัญของเยาวชนโดยแท้แต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยก็พบว่าลูกๆหลานๆหลายคนได้รูปนายกรัฐมนตรีแจกเมื่อวานหลายคนมีขวัญกำลังใจมีแรงทะเยอทะยานไปข้างหน้าหลายคนพูดตรงกันว่าถ้าไอ้นี่เป็นนายกได้กูก็เป็นได้วะมีพลังขนาดนั้นพี่น้องที่เคารพเที่ยวนี้ถ้าจะเปลี่ยนรัฐบาลเที่ยวนี้ถ้าจะส่งประยุทธ์กับประวิตรกลับบ้านต้องเอาเพื่อไทยพักเดียวให้แลนสไลด์แล้วโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะถ้าเขาอยู่ต่อได้เขาจะอยู่ต่อไปอีกยาวแล้วคราวนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วสามปอยังอยู่กันครบไงแต่เดี๋ยวนี้เขาแตกกันแล้วแต่อย่าไปเชื่อนะว่ามันจะแตกกันจริงนักข่าววิเคราะห์ทางทีวีบอกว่าถึงเวลาที่น้องกับพี่ประยุทธ์กับประวิตรต้องแยกกันเดินถึงมันแยกกันเดินมันก็แยกกันไม่ไกลแล้วครับเพราะพลเอกประวิตรแกเดินไม่ค่อยไหวเลือกตั้งเสร็จแกยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นน่ะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะกลับมาจับมือกันอีกที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยากเป็นนายกด้วยกันไงประยุทธ์เป็นมา8ปีแล้วไม่รู้จักพอส่วนประวิตรเนี่ยแค่รักษาการก็อยากจะขอมั้งเพราะการได้รักษาการนายกสำหรับพลเอกประวิตรมันทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยกระทันหันนะครับจากแรกๆเดินนี่คนประคอง 2-3 คนพอได้รักษาการเท่านั้นแหละครับลุกขึ้นมานุ่งกางเกงยีนเดินปลอเลยครับนี่คืออานุภาพของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีขนาดยังไม่ถูกที่1แค่ถูกรางวัลข้างเคียงนะครับนั่นน่ะปัญหาคือเก้าอี้มันมีตัวเดียวเขาเลยแบ่งกันเป้าหมายคือยังไงครับเลือกตั้งเที่ยวนี้ถ้าพรรคประยุทธ์ได้มากกว่าก็มีแนวโน้มว่าประยุทธ์จะขอตัดหน้าเป็นนายกแต่ถ้าพรรคประวิตรได้มากกว่าละหน้าดูครับหน้าดูผมว่าประวิตรไม่ยอมอ่ะท่านที่เคารพแล้วเหลือเกินเลย2คนเนี่ยมันหลอกต้มคนไทยไม่เท่าไหร่นะครับมันหลอกต้มกันเองด้วยแต่ว่าผมรู้ทันหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากการปราศัยคลิปบนเวทีของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับผมนะผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่ครับผมนะการพูดการจาของเขานะฮะมันช่างคมกริบจริงๆนะคมกริบมากๆนะก็รอดูต่อไปครับผมว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่จริงแล้วผมบอกตรงว่านี้ไม่พ้นหรอกครับต่อให้มีการเลือกตั้งกี่ครั้งครับผมนะฮะเรากลับภูมิลำเนา ขอไปครับเรากลับภูมิลำเนาหลายครั้งกี่ครั้งก็ตามไปเลือกเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราเลือกหรอกครับนะคนที่ชื่นชอบสลิมอาจจะชื่นชอบก็ได้นะครับแต่สิ่งนี้ครับผมนะผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนมองว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เขาแตกคอกันแล้วนะเขาแยกพรรคกันแล้วนะตรงนี้คุณกำลังคิดผิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เขาแยกกันเนี่ยเขากำลังปิดตาประชาชนอยู่ปิดตาประชาชนนะครับนะฮะถ้าเขายังอยู่พลังประชารัฐอยู่ส.ส.ที่เขาจะไปแจกกงแจกกล้วยอะไรเนี่ยมันก็ยากมากดังนั้นให้ท่านประยุทธ์นั้นไปสร้างพรรคใหม่เพื่อไปหาส.ส.ส.ว.มาใครก็อยากไปอยู่ครับตอนนี้ก็มีเข้าไปอยู่กันเต็มนะฮะนะแลมโบอีสานหรือใครก็ตามนะฮะไปหาส.ส.ว.มาอยู่นะฮะพอถึงเวลาแล้วเป็นไงครับประชาชนไม่เลือกอยู่แล้วครับประวิตรเนี่ยแต่ประวิตรสามารถที่จะไปร่วมพรรครัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ก็เอาส.ส.มารวมกันฮะส.ว.มารวมกันเห็นมั้ยฮะเขาตบตาประชาชนอยู่ครับดังนั้นหนีไม่พ้นรัฐบาลชุดนี้อีกยาวไกลครับจิ้มสมาร์ทหน้าจอครับปรากฏชมเมืองต่างและคนนี้จิ้มสมาร์ทหน้าจอกดติดตามตั้มนักขุย่าสวัสดีครับ